อันนี้คือดอกทุเรียนนะคะพอมันเหี่ยวเสร็จเนาะเนี่ยดอกทุเรียนมันก็จะเหี่ยวไปแบบอันนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นลูกที่เป็นขาดต้นนี้อืมนะคะลูกทุเรียนอ่อนจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยที่พอมันเป็นดอกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะเป็นลูกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่มีแต่ลูกอ่อนของมันต้องเดือนกรกฎาคมนะคะมันถึงจะกินได้นี่ต้นลุงก็จะได้หลายลูกอยู่ทุเรียนใต้นะคะทุเรียนนครศรีธรรมราชนั่นเองนี่ที่บอกข้างหลังไปนี่เป็นต้นกระท้อนนะคะนี่เป็นมังคุดมังคุดก็โอเคมังคุดก็กำลังโตเช่นเดียวกันเดือนกรกฎาคมถึงจะได้กินนะคะนี่คือลูกมังคุดน้อยตะบูตะมีน่ารักนี่คือต้นทุเรียนนะคะทุเรียนเดี๋ยวไปดูอะไรนะดอกทุเรียนลูกทุเรียนยามนี่แหละค่ะทุเรียนมันเป็นเบบีอยู่นี่คือประมาณเดือนกรกฎาคมเขาก็จะโตจะให้ชมดูดอกเขาดอกทุเรียนนั่นเองปึ๊บปึ๊บหลายลูกเลยนะคะคนนี้นี่ต้นของเขานี่นี่ก็เป็นต้นทุเรียนทุเรียนประมาณเดือนกรกฎาคมนะคะอันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกก็จะเห็นความเขียวๆข้างหลังไปเป็นต้นกระท้อนแล้วก็ต้นมังคุดนะคะนี่มังคุดดอกมังคุดและลูกมังคุดเล็กๆเล็กๆก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนที่มันจะใหญ่โตมโหฬารนะคะนี่มันก็จะใช้เวลาเหมือนกันกรกฎาคมถึงจะได้กินมังคุดนะคะตะมูตะมีน่ารักน่าชัง